นะครับซึ่งวันนี้นะครับการถ่ายทำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโดยพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ชะเหลานะมาควบคุมนะดูแลตรงนี้นะครับซึ่งก็เดินทางไปถ่ายทำนะทั่วประเทศหลักนะฮะท่านอยู่ทางภาคเหนือนะฮะยกมือประสานทั้งสองปราบญาติพี่น้องทั่วหน้าผมมาทำขวัญตามสัญญาไม่ขัดศรัทธาของท่านจะขอใช้ศัพท์ทราบซึ้งเจ้าภาพนึกถึงไทยธรรมในเรื่องพิธีคนที่มาทำไม่เคยมองข้ามหมอควันนักบวชคราวนี้ดีแน่พระคุณนะพ่อแม่มีมากท่านมีแต่ให้มอบใจรักทั้งสองเหนื่อยหนักมานานจะยกดินฟ้ามหาสมุทรไม่เท่าสูงสุดพ่อแม่พิทักษ์รักแท้หาใดเทียบไม่มีสิ่งเปรียบเทียบท่านเยเสพกว่าปีผ่านไปสั่งสอนลูกชายบอกชาติตั้งแต่ยังอ่อนเฝ้าสอนหัดคอยภัยท่านพาดเลยผ่านสมใจแล้วลูกแก้วเอ่ยสุดทางคำเอ่ยได้อ้างสิ่งที่หวังได้ดังหวังพ่อนาคช่วยสร้างสืบสานพ่อได้บวชเป็นละพุทธบุตรนั้นเป็นสิ่งสุดเหนือประเสริฐห่มเหลืองเรืองร้องล่ำเลิศผลบุญจะเกิดทั่วกาลตัดโลภลงกิเลสเป็นสิ่งมีเศษสดใสสำรวมวาจางกายใจยึดหลักทำไว้อย่าหวั่นตามรอยพระบาทองศาสดากุศลจะพานิพพานขอรบคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พร่ำสอนเรามาขอรบคุณบิดามารดาที่ได้ชุบเลี้ยงถนอมกล่อมเกลียงเลี้ยงเรามาแล้วก็ขอรบคุณพระท่านใดทั้งสามครับนะครับแล้วก็กล่าวอนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่กับเจ้านาคชาญชัยหรือว่าน้องสนุกเกอร์บัวเตย
ที่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่กันในครั้งนี้นี่แหละมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมน่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลยนี่ล่ะเป็นสิ่งที่พ่อแม่หวังไว้และก็สมหวังดังใจคิดเลยทีเดียวแล้วญาติพี่น้องก็รอคอยวันนี้แหละครับนับวันนับเดือนนับปีนับมา20กว่าปีสมความปรารถนาของพ่อของแม่ก็คราวนี้นี่แหละเขาว่าลูกผู้ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธน่ารู้หรือเปล่าว่าดีใจ3ครั้งในชีวิตเลยชายไทยพุทธจะดีใจที่สุดในชีวิตอยู่3ครั้งหรือนักแหละเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทราบกันหรอกครับอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมล่ะได้เลยดีใจครั้งแรกนี่แหละบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นสิ่งที่ภูมิใจและดีใจที่สุดล่ะครับดีใจครั้งที่2ได้แต่งงานมีเมียได้อยู่กับหญิงที่เรารักเนี่ยดีใจดีใจครั้งที่3เมียให้ไปไหนคนเดียวน่ะดีใจมากมากอย่างนั้นเลยเหรอถ้ามีเมียแล้วหมดโอกาสได้ไปไหนคนเดียวไม่ค่อยมีโอ้ยนี่ไม่ต้องอะไรนี่ผมมาทำขวัญวันนี้เมียยังตามมาเลยอ่ะเอ้ายคนรักผัวเขาเนาะเขามาดูแลการเงินครับเขาก็รักของเขาด้วยกลัวจะบกพร่องอะไรก็ไม่รู้นะก็รักของเขาล่ะนะฮะวันนี้ญาติพี่น้องมาให้กำลังใจเจ้าหน้ากับเจ้าพาวกันไว้ว่าอย่างไรนะนะโมอันวางนมัสการจงมีแก่ข้าพเจ้าวัตถุจงมีตัสสะภควโตงอรุณเรืองราชมีเป็นจอมมิ่งโมลีอเลิศโลกอรหังโตงพระองค์ประหารหักซึ่งโอคากงกรรมสารทุกหมู่นิกากรกระเสมสุขสำราญรื่นบางก็แช่มชื่นในโสมนัสหนึ่งปรีดังนิพนาจางเมื่อเจ้าจะเข้าสู่ครันของพระมารดาตามสิงคาลวิธีพอก็ได้เที่ยวโคจรไปในยามราตรีบนนภาอากาศเขียวเหลืองแดงประหลาดเป็นแสงสีมันนิ่งเอยจะร้องเป็นกลอนแลก่อนจะเข้ามาคำเดียวได้ครับของแม่มากันอย่างไรมาตอนลมตกนาโฟวิหกงาหกพ่อพินนกออกจากป่าเที่ยวหากินนั้นนาโบกโบยบินนากลับถิ่นต้นนาจอกแจ๊กโจแจเสียงตุ๊กแกนกกางเป่าส่งภาษาแสงแสสับสนแม่ใหม่สบายร่างกายพิกลตกเย็นเงินงูนละง่วงเงาหาวโน่นแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดเฝ้าทูเฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนเอาแป้งผัดหน้าทำท่าจะนอนส่องกระจกก่อนเลยสวยสุดวิจารณ์แม่สวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนใบหน้าอ่อนอ่อนยิ้มคอยังหวานแม่สวยกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานหวีผมใส่น้ำมันยิ่งชวนให้มองนะแล้วจัดมุ้งมอนแล้วก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลละสอดส่องให้ได้ดังคิดสมดังจิตใจปองขอให้เงินทองน่าไหลมาเป็นทางจะกล่าวกำเนิดนาคจะเกิดเป็นคนได้ปะติสนเมื่อก่อนฟ้าสางเป็นแสงลิบหลีลอยอยู่ลางๆลอยเคว้งคว้างลาทางสู่ครันพลัดเที่ยวเมียงเที่ยวมองหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนกันนั่นละที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันละ
โยลอยดุนดันไม่รู้จะลงเทใดเป็นหุ่นดาวหางพาล่างลองหุ่นก่อตัวเริ่มต้นเป็นพี่พุ่งตายพุ่งข้ามลังคามาดาทันใดมาดาลับไหลฟันไปตัวแดงละฝันว่าได้แหวนสุดเส้นประเสริฐลังอามรูลำเลิศราคานับแสนหาไหนไม่มีทั่วทั้งเมืองแม่ทั่วดาวทั่วแดนหาแม่ไม่มีละฝันว่าได้ใส่เขาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยนี่ชื่นชมอุ้มชูยิ่งดูยิ่งดีงดงามเรือที่ไม่ใช่จะคุยรู้สึกตัวเตือนนะลุกขึ้นควายคว้าไม่เห็นควานหาควายคว้าเขี่ยคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามละแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของกระจุยหาแหวนยังไงละแม่ก็หานะไม่เจอสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรกันรู้เป็นความฝันพลันใจหายทำร้องวงน้อยหลุดลอยไปค่ำคืนหนึ่งมารดาของเจ้านาคได้หลับสนิทแล้วก็สุบินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าราคาเป็นแสนตื่นมาแม่ไปพบแหวนวงงามก็ตกอกตกใจกล่าวเป็นกลอนราชนิกเริงขึ้นมาว่าครุ่นคิดฝันดีหรือร้ายยังคล้องจิตผัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้าฝันว่ายังไงนะแม่คุณเอ๋ยฝันประหลาดนะสิพี่จ๋ามันประหลาดยังไงเล่าให้ฟังอีกสักเที่ยวหนึ่งสิฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าสวยงามมากเลยจ้ะพี่เออแต่พอฉันตื่นขึ้นมาฉันไขว่คว้าหาแหวนวงนั้นมันกลับหายไปนะสิพี่จ๋ามันเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงก็ย่อมหายเป็นธรรมดาใช่ไหมคุณเอ๋ยน้องรู้ว่าเป็นความฝันแต่ว่าไม่เคยฝันแบบนี้สักทีนะพี่แสดงว่าหลงไหลแหวนวงงามวงนั้นมากละสิเนี่ยมันงามจริงๆนะจ๊ะฉันอยากจะได้เรามาปรึกษาหารือกัน2คนไม่รู้แน่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วจะเอายังไงดีล่ะจ๊ะพี่
เอาอย่างนี้ยังไงล่ะจ๊ะฟังนะแม่นะจ้าจึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำนายไปให้โหราทำนายถึงบ้านโหนแกละเล่เล่าความบอกไปโหนบอกยังทายไม่ได้หรอกท่านอะไรยังทายยังทายไม่ได้หรอกท่านเป็นไงจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนครูเขาได้สอนบอกตนเรื่องอะไรสำคัญเลยนาเรื่องขากำนนเป็นตำราโหนผมนั้นแน่จะให้ผมทายทำนายทักมันและจะแพงมากกันไหมดูสีหน้าสับสนกังวลใจราคาครูเท่าไรแล้วนานค่าครูผมจะแพงไม่แพงอะไรนะค่าครูผมจะแพงไม่แพงเป็นไงผมจะชี้แจงแจงใจเท่าไหร่เอาให้มาเหอแล้วแต่จะให้เท่าไหร่ผมก็ทายให้ท่านเท่าไหร่ก็ได้ไง20 50หรือจะหยิบแบงค์ร้อยอะไรนะ20 50หรือจะหยิบแบงค์ร้อยแน่ตามใจถ้าจะปล่อยแบงค์พันโอ้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ครับคุณพ่อครับแสดงว่าพ่อชาตรีอยากจะรู้ว่าคุณแม่นุชนาฏฟันว่าได้แหวนเพชรวงงามราคาเป็นแสนนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นครับผมรีบให้มาเลยเห็นไหมล่ะโอ้ยนี่เป็นค่าครูขโมยแกละจ้ะตำราผมมันเป็นตำราวิชาทางที่เรียนมาไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เท่าไรก็ได้เท่าไรก็ได้เดี๋ยวผมจะทำนายทายทักให้ความปั่นครั้งนี้รู้ไม่ยากได้แล้วนาค้ากำนนเป็นนาที่โหนตอนนี้ตรวจดูตำรางบาลีที่ครูได้บ่งชี้สอนฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองสิ่งนี้คือของมีค่าจะได้ของฝากจากป้าฟ้าถูกหลักตำราความฝันรับรองว่าได้สิ่งดีอยากนักที่จะมีคนได้เป็นยังไงทำไมถูกผิดคำทายเชิญมาด่าผมได้ครับท่านน่าท้าเลยเหรอจะได้บุญชายในไม่ช้าองค์เทพเทวาประธานโหราทำนายทายทักความฝันของแม่นุชนาธครับที่แม่ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามราคาเป็นแสนทำนายว่าจะมีเทพบุตรลงมากำเนิดในครรภ์ของแม่นุชนาธกระนั้นดอกหรือแน่นอนครับหากเป็นจริงจังดังโหราได้ทำนายแล้วก็ถือว่าเป็นความฝันนั้นดีเลิศประเสริฐสีกันเลยทีเดียวผมได้ตรวจดูกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายคราตำรานั้นบ่งบอกไว้ชัดเจนไม่นานนี้แน่องค์เทพบุตรจะต้องมากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาแน่ขอให้เป็นจริงจังดังโหราได้ทำนายทายทักเถอะจากนั้นมาเดินทางขัดฉันโตไตเต่าดะดุมเต่าส
ดุมเดินตามแนวหัวหน้าเท้าย่องกระลอบเสียงก็ออกกระเรียบเงินได้เงินเยียบนั้นทุกย่อมยานี่เข้าดงสักเสียงปักตาคนลุกตาทั่วอินเสียยกมือป้องม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 องคำเม้นในแทบจะเพ่นนี่ได้กลัวพี่มองคำเม้นนี่ไม่เห็นมีชูชกที่แกก็รีบด่วนเดินทำที่ไหนนอนที่นั่นนะเท้าอาทันนอนริมทางเท้าร้อนตัวกลัวเสือสางขึ้นยอดจางตาแกก็ผูกเปรนอนที่ไหนนะก็ให้ละเหี้ยนอนที่ไหนว่านึกถึงเมียแม่มิ่งสมรพี่จากเจ้ามาอุราสะท้อนพี่เคยได้นอนนะประคองนวลบ้านฉันนี้สีบัวโรยนับวันแต่เจ้าจะห่อยระหอยหวนเจ้าช่างงามพร้อมไม่ผอมไม่อ้วนนาดีโยนเนื้อหัวใจจริงอกไออกกูมาเจอหมูตอนเธอหลุดปากปลิงว่าเจาะทิ้งเจาะเจาะทิ้งตะละทางทางทิ้งแม้นไม่ตายจะวางไว้บนหิ้งเวลานอนจะวิ่งไปกราบแม่ทุกคืนวันนี่คิดถึงนวลเล่นเอานอนไม่หลับลุงเช้าจะกลับมาเข้าไพศาลชมนกชมไม้ที่นายอรันพบพระนักธันพระสิทธาชมปักสางที่ชาชาติล้วนนางนาฏกินนอนนองนาฟังเริงเรนละเลิงลงล้วนอนองชมสกุลีสกุลแก้วแจับกงกลางบนต้นมาสร้างนอนนกเลิกกินปีนกแสงแสวจับสีสุกแน่แสงแสวสุกเข้าเสียสีแสงแสวสนจับนนสีแสงแสวนี้เข้าลังนอนนกนางนวลจับไข่หนาวนกกาวาวร้องเสียงหวานกาวาวอนบอลกลางวานร้องเสียงหวานกะว่าวานเบญจวรรณจับกิ่งว่านอนนกกระทาจับต้นกระท้อนนกกระทุงจับต้นท่อนนะใต้ต้นกระท้อนมีแต่นกนึ่งกระทาแก้วกระลิงจับกิ่งแก้แลส่งเสียงหน้าซาลากะลิงเลี้ยวเลี้ยวแลหากะลิงลามเนไม่แลเลยกะลิงนกใช่ว่านอนเหตุไหนกินนอนเหล่ากะลิงเอ้ยกะลิงกะลายช่างไม่แลกันเลยกะลิงบินเลยช่างไม่แลช่างไม่แลร้องชมนกมาเสียเพลิน
วลามันจะเกินนายโยมจะกลับมาแลต่อในกันกุมารก่อนน้องจะได้ฟังกันประติดประต่อเป็นเรื่องราวมาฟังกันต่อในกันที่8เนาะหลังจากเดินมาแล้วเห็นช่อฟ้าลิบๆนั่นเชียวเข้าป่าหาผลไม้ไปย้อนกล่าวถึงนี่เท่าจะลาตาชูชกไอ้ช่างเจรจามาแล้วมาแล้วมาแล้วจะรวบนารัดแต่ไม่ให้ขาดใจความลูกพระจะเทศไปตามทำไปอ่ะเอาถูกเอาถูกช่องไอ้ลูกพระแหมรุ่นนี้ยังมีลูกพระอีกเหรอเอาเทศพันไปตามนางพระบาลีนะกล่าวถึงชูชกกันนะให้เทวสาทานเข้ากราบกรานพระเวสสันดรนะว่าแล้วตาเท่าเอ้ยเน่ว่าแล้วตาเท่าเขาอันทุลีในยกมือเลวลีประนมก่อนนะเข้าไปทูลขอสองบังอ่อนนะจึงกล่าวสุนทรนะต่อเท้าทายะว่าข้าแต่องค์เน่งผู้ทรงศักดิ์ไอ้เท่านี้จนยากเดินทางมาไกลหวังจะมาของสองพนอไทยเอาไปเป็นทาสรับใช้แม่อามิตรตะดาสุดระมายวิมุตในภายหน้ามิได้วันพรันนายอุราเด็กปังวาจาเท่าอังทานจึงผันแปลและดูบทในให้สิ้นสุดในสงสารว่านายมันน้อยเกิกเอ้ยเกิกเอ้ยในมโนหวังพระโพธิญาณตรัสประทานบททั้งยิ่งชายจึงได้เลี้ยวชะแงะมาแลหามกลัวบุตราจะหนีไปถึงอยู่กับพ่อก็ต้องตายจึงจะยกเจ้าไปให้เป็นนาทานไปทะเลแล้วละโอ้แก้วกันหาดทั้งสองนอกข้าสัตว์นั้นน่าไม่ฟังตัดเนพระองค์การจึงชวนกันหาเนให้หนีพันแล้วก็ให้สาทุกข์ในสถานในสังบัวจึงย้อนลอยแล้วถอยหลังจึงย้อนลอยแล้วถอยหลังแล้วให้ลาลาลาหลังในสังบัวใบบุตรสบงมาบังเกศีแล้วเอาวาลีมาบังตัววังจะซ่อนพรามด้วยความกลัวนี้ลงสระบัวนะเหยียบหายไปชูชกเหลี่ยวแลมาเห็นสองนัดดาบนี่มันหลบนี่หายเท่าจึงตาดพอยเด็กเด็กเอ้ยเด็กเด็กเน่
เท่าจึงตัดหอนไปในคอที่ปลายมันเป็นชั้นในทำไมไม่เหมือนเขาลือนะชาวโลกเขาลือนะกันมาแต่ก่อนนี่ว่าพระเวทสันดรนะเป็นคนซื่อประธานช้างต้นฝูงชนเขาล่ำเรือนี่ว่าพระองค์กำลังจะซื้อโพธิญาณแต่มาวันนี้เป็นเหตุชั้นไหนมาทรงยกให้มนะไม่ช้านานมาประธานบุตรสุดสงสารมาโปรดประธานไม่หวงใหญ่ก็จะเอาจริงจริงจะเอาเข้าจริงนะกลับมานี่มาผลักมายุกยุให้ลูกรักหลบหนีหายมาทำเช่นนี้แล้วมันจะดีที่ไหนแล้วใครจะเชื่อแกได้ก็เราพระเวทสันดรบ่ายนอนอัดพระศาสดาพระปรารถนาซึ่งชินวอนเท้าเธอจึงมีว่าสุนทรสองบังออนที่นี้ไปอย่าเป็นทุกข์เลยอ้อเท้าอยู่กับเราก่อนเป็นไรขอเชิญมาพักนี่มาพำนักกันอยู่ข้างในกินผลละไม้ก็มากมีสองอรสนะผู้ทรงศักดิ์ตัวเรานี่ก็รักดังดวงชีวีเรายกให้เป็นไรมีแต่รอถ้าพระมัตสีก่อนในไม่พรามเขาจะได้อุ้มอนุโมทนาจะได้อุ้มอนุโมทนาลูกเขาเรียงมาทั้งสองฝ่ายทุชกว่าได้ฟังดังไฟลามว่าอย่าช้าความเท่าจะรีบไปท่านจะให้ท่านท่านจะให้ทานแล้วยังมากลัวเมียพูดจาไกลเกลียนมันใช้ไม่ได้สัญชาติหมูสายพูดจาเลวไรเมื่อกี้บอกใครแล้วทำไมมาบอกกับคืนได้ฟังสุนทรตะพามเท้ามากล่าวพาทีจึงมีวาจีร้องเรียกนะแม่ชาลีอย่ามัวชาทีกันอยู่ยายเล่าปล่อยให้ไอ้พรามเทามันมาตัดพ่ออย่ามัวรีรอสิเจ้ากันหาชาลีองค์พระภูมินจึงลงเป็นทํานองโอยานนวาเรียกบุตรสองราขึ้นมาจากสังสีว่าเองHmm.
พียพุทธเจ้าพอกันหายชาลีของพระวิดาเจ้ามีในรู้ดอกหรือคือพระพิตุรงบรรจงรักรังควงทียานวังว่าจะยังสัตว์ได้ควงพาระพบนบตรงท่านถึงยังฟังฝากเป็นเงียงยางยอดยากที่จะข้ามได้สำเภาลำใดของพานิดซึ่งจะตกแต่งต่อติดเป็นกองวานประกอบกระดานตอกตึงตะปูตะปริงยิงกระเลลลลลลกระชับชิดเหล็กตีติดตอกมันสมน้ำมันชันเขียวแล้วก็เยียวยากระดานดาดเป็นดาดฟ้าจังกวานสมอคันเสากระดงยืนยันยืดในพืชพวนผูกครึ่งรัดถึงตายติดกับสาวละรอกตุนิละเลี้ยวแรงสาวกระดงสายระยองระยางแยงอยู่มันคงปักถวนทงอยู่ลิ้ว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 ทงตะขาปลิวสะบัดปลายนายทั้งจำลองจำหลักหลายหลายหลายเดือดรบสัตว์ราชสีสิงอัดยินแอนอกกอดกระนกกระนาบคาบแก้วนากุ้งแอมรันวดาไอรึงดูเดือนมรสุมกระแสซองบันทุกสรรพสิ่งของไว้ต่างๆเว้นไว้ระหว่างทางเวียดนามกระทำเป็นช่องนั่นลงอับช้ากันกลลลลงพระจุมาเรียบสำเภาในลือก็มาพาเพียเพียงราโทคันว่าได้พี่ชายเลิกแล้วนายนิมนต์อาจารย์สมเกียรติโหเอาเออมีแต่คลองไม่เห็นมีคนรับหรอกมีแต่คลองไม่มีคนรับบันดังสนิทโยมเขาจะยังไม่เคยมั้งเสียงมันจะสนิทหูกันไปไหมเนี่ยดังสนิทเลยเนี่ยเขายังไม่รู้ไม่อาจจะยังไม่รู้อ่ะเต้นายพี่โยมรับให้หน่อยต้องรับนะจ๊ะเหมือนเราไปทักใครแล้วเขาไม่ตอบเลยมันเก้อใช่ๆเพราะฉะนั้นเวลาพระโหยกพี่ชายเลิกแล้วนางเอาใหม่นิมนต์พระอาจารย์ยุทธภพนวลบังลองดิยังชั่ว
ขึ้นมาบ้างละหยุดยุทธภพต้องโหแบบนี้โหยังไงเดี๋ยวจะขึ้นร่องให้โอ้ยตายแล้วตายแล้วคงไม่แค่ถึงตายแล้วสิเล่าในตอนนี้จะทำยังไงจะทำยังไงจะทำยังไงดีเล่ากว่าจะถึงวัดเราก็คงประมาณตีห้าแน่โยมกูก้องลำเน่าอยู่คนเดียวสุดตรงนะเสียงลมตาดป่าก้องป่าป่าลมดังกระทึกคึกโคมสาบซึ้งโอรายังคิดถึงถึงในนวดนางคิดถึงไม่จางนะแม้จะไปลงป่าอยู่คนเดียวแสนเดียวการทวนอุเรียนลั่นปากก้องดังเอาโหโหลั่นลั่นลั่นเลยโอ้ลั่นลั่นลั่นเลยโอ้ลั่นเลยโอ้ลั่นเลยโอ้เข้าใจว่าจะโหจบพักตายหาพอดีตายรอบที่สองจริงนี่งานที่สามไม่มีเสียงแล้วเมนก็มีพร้อมไม่ต้องกลัวมีเมนพร้อมด้วยครับอันนี้ก็เรียกกันหาชาลีขึ้นมาจากสระบกครานี้ขึ้นไหมกันหาชาลีทีแรกทำท่าจะขึ้นเหมือนกันแหละชูมาชูกันหาชูมา2นิ้วชูนิ้วยังไงบอกเสด็จพ่อฮะทำมาได้200หม่อมฉันไม่ขึ้นยังไม่ได้สักร้อยเลยไม่ขึ้นเลยการหาต่อรองการหาต่อรองไม่ต่อรองด้วยนะเออผมไม่ใช่การหาแล้วล่ะฮะผมไม่ใช่การหาแล้วล่ะพระนี่แหละเหรอเอาสุดท้ายสักลาหนึ่งอ่ะรับไปดังๆการหาชาลีจะได้ขึ้นมาเนาะเอาคราวนี้นี่สวัสดีครับผมสมมิ่งเหมืองร้องนะครับสารวัตรกำนันตำบลเสียบครับแล้วนี้คือเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับคือท่านผู้ใหญ่อนันต์ แก้วนะครับแล้วนี่คือท่านผอ.มานพบุญทนบุญทนนะครับเป็นผอ.โรงเรียนท่าวะครับแล้วนี้เปรียบเสมือน ที่ปรึกษาเผ่ามลาบบีของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องมลาบบีนะครับดั้งเดิมแต่งตัวเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้สมัยดั้งเดิมนะครับครับก็ในฐานะผู้นำนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของพระอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์เคยมาแล้วในพื้นที่ก็เผอิญว่าพระอาจารย์มาศึกษาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องที่บ้านเราเรียกว่าตองเหลืองนะครับหรือมลาบบีเนี่ยก็เกิดความเมตตานะครับก็เลยมาอีกเป็นรอบสองในฐานะผู้นำก็ต้องขอขอบคุณนะครับคือการเป็นอยู่ก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับว่าพี่น้องเราถ้าพูดถึงแล้วถ้าเราคิดถึงหลักธรรมะเนี่ยก็พี่น้องเราไม่ได้มีการแก่งแย่งนะฮะคือมีแต่เมตตาเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เห็นนะครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้ที่เป็นครั้งที่สองพระอาจารย์ได้เอาสิ่งของความจำเป็นที่ใช้อุปโภคบริโภคดูแล้วพวกน้องๆพี่ๆของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งปันนะครับเท่าๆกันเลยนะครับคือเขาไม่ได้ว่าคนนี้ได้เยอะคนนี้เนี่ยเขาไม่เกี่ยงนะฮะคือเขาแบ่งกันให้เท่าๆกันเหมือนกับที่ความเดิมคราวที่แล้วที่มาที่ผมได้คุยให้พระอาจารย์ฟังทีหนึ่งว่าเขาได้สมมติว่าเขาไปล่าสัตว์เนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างว่าเขาไปได้สัตว์มาตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันประมาณ12ครอบครัวเขาก็จะแบ่งเป็น12ส่วน12หุ้นเลยพูดง่ายๆให้เข้าใจคือแบ่งกันให้เท่ากันหมดนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงหมายถึงว่า
ขอให้มีกินไปเป็นวันๆแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปเขาไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรกันเหมือนกับขึ้นลาบเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าบลาบบีนี่แหละผมยอมรับนะครับตรงนี้เนี่ยคือมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเพราะว่าแต่เขาก็รักกันนะครับสามัคคีปองดองกันเขาไม่ได้ไปต้องไปทะเลาะวิวาทอะไรไม่มีนะครับโดยเฉพาะไม่เชื่อก็ลองถามผู้นำดูนะฮะท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกบ้านลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่อนันต์ปอแก้วนะครับหมู่8ตำบลเสียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในนามของผู้นำเนี่ยผมหวังใจอย่างยิ่งว่าอยากให้พระอาจารย์เข้ามาเยี่ยมเยือนเขาอีกสักครั้งนะครับถ้ามาอีกครั้งหนึ่งน่าจะมาเป็นทีมเยอะๆกว่านี้นะครับนะไม่ใช่โดดเดี่ยวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่วันนี้ที่ได้มองเห็นความสำคัญของชนเผ่าบลาบีหรือตองเหลืองของเรานะครับชนเผ่าตองเหลืองเราเนี่ยยังนี่อยู่ในโรงเรียนบ้านทวะด้านบำรุงตำบลเสวียบอำเภอ2เนี่ยมีเข้า9คนครับอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษานะครับแล้วเราก็ดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องหลับนอนนะครับเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะให้พักนอนที่โรงเรียนแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะให้กลับมาบ้านที่ตรงเนี้ยแห่งเนี้ยเพื่อมาช่วยเหลือผู้ปกครองส่วนการดูแลในเรื่องการศึกษาเราพยายามส่งเสริมให้เด็กเขาได้รับการศึกษาจนถึงจบระดับภาคบังคับแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ในเรื่องการศึกษานั้นก็เรื่องชนเผ่าเราก็รู้อยู่ว่าเขาความเป็นอยู่ของเขามันจะไม่เหมือนพื้นราบของเราเราก็ประคับประคองในเรื่องการศึกษานะครับพยายามเป็นห่วงในเรื่องนี้ก็สิ่งที่มุ่งหวังอยากให้การศึกษาของชนเผ่าได้มีคุณภาพศักยภาพก็คือตอนนี้คือเราระดมทุนทรัพย์เพื่อมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคือตอนนี้เราพยายามจะสอนทักษะชีวิตให้เขาได้เรียนรู้เหมือนคนพื้นราบของเรานะครับเพราะนั้นโรงเรียนของเราก็พยายาม ที่จะสร้างตรงจุดนี้แล้วก็พอดีมีท่านพระอาจารย์แล้วก็ผู้ใจดีหลายท่านที่ให้ความเมตตากับชนเผ่าที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องความมาอยู่เรื่องการศึกษาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบรรทวะแห่งนี้ที่ได้รับดูแลร่วมกับท่านผู้ใหญ่อนันต์ป๊อกแก้วท่านสารวัตรกำนันมิ่งนะครับแล้วก็ท่านลุงสมที่คอยดูแลความเป็นอยู่ในเรื่องนี้ก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผ่านี้ให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ก็ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่กรุณามอบสิ่งของครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมนายอนันต์ป๊อกแก้วผู้ใหญ่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบพอดีเผ่าตองเหลียงได้อยู่ในพื้นที่ของหมู่8ตำบลเสียบแล้วก็ดูแลคือในพื้นที่ที่ผมควบคุมเผ่าตองเหลียงมี40กว่าคนและ12ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้มีความอนุเคราะห์กรุณาที่ได้อนุเคราะห์สิ่งของและมาดูแลเผ่าตองเหลียงที่มาช่วยเหลือดูแลและมาให้สิ่งของรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พระอาจารย์ได้เห็นความสำคัญแต่บางครั้งการเป็นอยู่ของพื้นที่ของเผ่าตองเหลียงกับพื้นที่ราบการปกครองผมก็พยายามจะทำอยู่อยากให้เขาได้อยู่เหมือนกับชาวบ้านพื้นราบเหมือนเดียวกันแต่ทุกครั้งที่การมีการพัฒนาอะไรต่างๆก็เขาก็โอเคที่ช่วยเหลือกับหมู่บ้านมาตลอดครับผมก็อยากให้ทางพระอาจารย์และผู้มีใจบุญทั้งหลายช่วยดูแลเฝ้าตองเหลียงที่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบสิ่งของที่ได้มาผมขอขอบคุณทางพระอาจารย์และ
ผู้ใจบุญทั้งหลายที่อนุเคราะห์สิ่งของมาตลอดครับขอบคุณครับแล้วเราจะไปทำงานกันเมื่อไหร่เองเนี่ยก็มันจะว่าจะไปทำงานเนี่ยชาวบ้านมึงก็มึงครับพวกเราไปทำงานเนาะเขาไปทำให้พวกเราไปทำงานแล้วเขาจะช่วยกันทำงานแต่เขาบังไม่ให้ตังเราเลยไม่ให้ตังแถมยังเราต้องหาอะไรกินเองอีกแบบนี้แค่ผมมันมาฉุกละหุกไงเดี๋ยวถ้ามาแค่เนี้ย หมูตัวก็พอเนาะครับมาทำกินกันเนาะทำกินทำอะไรกินได้นะคั่วคั่วก็ได้ปลาคั่วก็ได้ก็ลวกก็ได้ครับหลามได้ไหมได้ครับหลามทำไงน่ะหลามมาใส่กระบอกกระบอกกระบอกไม้กระบอกไผ่บอกอะไรก็ได้มันได้หมดอ่ะมันได้กินหมดอ่ะครับได้กินหมดเนาะครับครับไปทำงานเราไม่ได้ตังค์เลยเหรอไม่ได้ตังค์ไม่ได้ครับเหมือนเขาหลอกเราใช่มันได้อยู่สุกแล้วครับเอากินกันเลยกินกันเลยเอาไปให้เด็กๆกินกันหน่อยอันนี้เนี่ยใช้โอ้ใช้ในคนนี่เอาลองกินที่เป็นไงอร่อยไหมแล้ววันนี้ทำอะไรกินกันเนี่ยก็ธรรมชาติแบบนี้แหละครับไม่เมื่อเช้ากินกับอะไรกันอ่ะมาเช้าแต่มันก็ข้องไก่ข้องไก่พวกผมไปเอามาไปซื้อมาครับแล้วเวลากินเหล้ากินเหล้าอะไรเนี่ยกินเหล้ากินเหล้าเทียนเหล้าเทียนแต่พวกผมไปเอามาแต่กินไปธรรมชาติเนี่ยพวกผมพูดไปแบบสบายเนี่ย40 50ก็ยังได้ครับแต่พวกผมจีไรชวกนะแต่แบบเบว่าอย่าบ้าอย่าเบ้อแต่พวกผมตอนนี้ไม่ได้กินกินข้าวพวกมีช้อนไงน่ะไม่มีครับนี่คือช้อนเราช้อนเราครับแล้วใครพักกูเนี่ยพักอยู่บ้านน้องครับโอ้แต่ปกติถ้าอยู่บ้านก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมน่ะใส่ไหมใช่ครับเวลาทำงานใส่ไหมไม่ได้ใส่อยู่ไม่ได้ใส่ครับโอ้แต่นานๆใส่อย่างเงี้ยครับนานเพราะว่าบ้านอยู่ในบ้านก็ใส่เลยครับเพราะว่าไปทำงานเราไม่ได้ใช่อายเขาเหรือใช่ไม่ต้องอายนี่คือวิถีชีวิตเราครับเดี๋ยวถ้ามาก็ได้กันก็หมาตัวนี้เออหมาด้วยนะถ้าภาษาเราเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแพะสุนัขฮะสุนัขสุนัขเหรอใช่ถ้าภาษาถิ่นเราอ่ะบรานบรานนี่คือหมาครับอ๋อถ้าบรานถ้าภาคกลางเขาเรียกวัวสุนัขพี่จิตเรียกวัวบัวถ้าโคราชเรียกควายบัวก็ควายมาฟังนอกเถอะไปเอานี่มาให้เด็กๆกินกันได้น่ะเอาไปก็ต้องไปถ่ายเด็กๆเดี๋ยวไปแอลเล่น